าทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่หม่าล่าใต้ท้องทะเลแต่ว่าความจริงมันเห็นร้านแล้วแหละมันก็ไม่ได้ใต้ท้องทะเลขนาดนั้นหรอกเป็นฝ่ายมีซาลาเปาด้วยเห็นป่ะเริ่มหม้อเราเริ่มเลยเริ่มเทละมีน้ำซุปให้เลือกเราเลือกเป็นซุปหม่าล่าไปหอยนางรมไม่อั้นเขาไม่ใช่ให้หอยตัวเล็กนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชนแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนหนูพาทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่หม่าล่าใต้ท้องทะเลแต่ว่าความจริงมันเห็นร้านแล้วแหละมันก็ไม่ได้ใต้ท้องทะเลขนาดนั้นแล้วแค่ตกแต่งแบบว่าบรรยากาศฟิลเหมือนอยู่ในทะเลทาสีแบบฟิลในท้องทะเลอะทุกคนแล้วก็มีปลาลอยอยู่ข้างบนแบบห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีจะบอกว่าหิวมากวันนี้คืออันนี้คือมื้อแรกเลยนะตั้งแต่เช้าเลยนี่นะคะมีคอนทะเลมีปลาติดแล้วก็มีปลาห้อยด้วยเห็นปลาไหมตลกปะมีปลาไหมอันนั้นก็คือตรงนั้นคือบุฟเฟ่ที่เราสามารถไปตักได้เลยมีน้ำซุปให้เลือกเราเลือกเป็นซุปหม่าล่าไปนี่นะคะเราสั่งมาได้มาแล้วมีปลาเต็มเลยทุกคนน้องนี่นะคะทุกคนมีน้ำจิ้มให้เลือกหลายแบบเลยก็จะมีเครื่องปรุงแล้วก็จะมีนักเก็ตและเฟรนฟรายมีซาลาเปาด้วยนี่ก็จะเป็นขนมหวานนี่ทุกคนเรากำลังจะมีคอนโดของตัวเองนี่เขาก็มีของเสิร์ฟมาตลอดด้วยนะแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ด้วยนะคะน่าจะเป็นหม้อเราเริ่มเลยเริ่มเทละเริ่มเลยเทละเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าความอยู่ใต้ทะเลปะเนี่ยเรามาลองชิมกันจากแบบของทอดของนั้นเขามีทั้งเป็นฟรายในเกล็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีซาลาเปาไม่ฝาดเขาได้ทอดไปหนาแล้วแบบมันค่อนข้างเย็น349 บาทก็คือ350 บาทมาลองบุกวะเนี่ยนี่เรากินแล้วเอนจอยมากโอ้ยใช่นะคะอยากกินอะปิ้งย่างอะสามารถปิ้งย่างได้ด้วยเพราะเขามีเตาย่างให้ก็ต้องเพิ่ม30 บาทหลังๆชอบกินหม่าล่ามากเลยคือแบบว่าหม่าล่าเป็นแบบหม่าล่าเลิฟเวอร์อะทุกคนที่แม่บอกว่าอร่อยร้อนมากนี่คืออร่อยมากคุณก็มีในหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาใส่ดีวะแต่ว่าเราต้องเผื่อทองไปกินของหวานมันมีติมได้ทุกคนฟังมีติมไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะหม่าล่าที่นี่ไม่รู้สึกว่าแบบเผ็ดขนาดนั้นมันจะมีหม่าล่าที่เผ็ดเผ็ดจริงๆอ่ะที่ร้านนั้นแนะนำน้ำจิ้มงากับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยทุกคนดูเขามีหอยนางรมให้ด้วยอันนี้รวมได้3 บาท 50 ออกรวมหมดเลยหรอมีหอยนางรมไม่อั้นฟิลอยู่ใต้ทะเลนะร้านเนี่ยเด็ดที่มีหอยนางรมทุกคนหิวไหมอ่ะคนจะละวิสิตไม่ยากต้องกินเมนูให้เลือกเยอะเลยอ่ะทุกคนดูหมูเขาดิถ้าอ่านแล้วฟังลูกพูดคือแบบคือตอนนี้ยังไม่ได้กินเพราะร้อนตายเอาขนาดนี้เอามาลุกกินเลยไหมทุกคนดูหอยนางรมดิเขาไม่ใช่ให้หอยตัวเล็กนะเนี่ยของหวานสกินเฉาบ๊วยกับอันนี้แล้วก็น้ำแดงแล้วก็มีน้ำอินนะน่ากินอ่ะไม่แต่กินมาแล้วมีทุกคนอันนี้หวานเย็นแต่เรายังไม่มีหวานแก่ A few moments later โอเคค่ะทุกคนอิ่มมากอยู่ๆก็ว้าบมาอยู่บนรถใช่ปะคือจะบอกว่า
เรากินไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้กินของหวานไอติมกับขนมเอ้ยขนมแบบบราวนี่อะไรพวกนั้นไม่ได้กินด้วยก็เลยแบบไม่ไหวแล้วพอแม่งแบบจุกมากถามว่า350อ่ะสำหรับนุกนะนุกมองว่า350อ่ะคุ้มอยู่นะทุกคนเพราะว่าเขามีแบบของหวานมีอะไรน้ำไม่อั้นมีแบบมีผลไม้มีซาลาเปามีเฟรนฟรายมีอะไรพวกนั้นโอเคเลย350ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45ป่ะหรือชั่วโมงครึ่งวะชั่วโมง45นาที350บาทบวกกับไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะชั่วโมงครึ่งไหม359 350ก็350ก็2คนมัน5คนละ350ไง249อ่ะ เอาดีๆ219ใช่ไหมใช่ชั่วโมงครึ่งใช่เหรอก็คือ319349โอเคทุกคนเราหมดไป349บาทคือหัวละ349บาทนะบุฟเฟ่อะซึ่งเราหมดไปประมาณ670กว่าบาทเองนะทุกคนถือว่าเอางี้คุ้มมีให้กินทั้งแบบขนมหวานไอติมผลไม้มีแบบน้ำไม่อั้นแบบคือบุฟเฟ่น้ำจิ้มคือทุกอย่างคือบุฟเฟ่หมดเลยและที่สำคัญทุกคนที่นุกแบบโอ๊ยไฮไลท์มากหอยนางรมไม่อั้นคือแบบอร่อยด้วยนะไม่ใช่ไม่อร่อยทุกรู้สึกว่าบนสายพานของอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเราก็คือบุฟเฟ่เราก็กินได้เรื่อยๆก็อยู่ที่เลือกกินนะก็นั่นแหละที่นี่เขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะคะก็สามารถมาได้เลยใครอยากมานะคะเดี๋ยวนุกทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงด้วยนะคะคลิปหน้าหนูจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊ายบาย